เริ่มแล้ว Bangkok International Digital Content Festival 2024 BIDC 2024 เทศกาลด้านดิจิทัลคอนเทนต์ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย Bangkok International Digital Content Festival 2024 BIDC เทศกาลด้านดิจิทัลคอนเทนต์ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่11โดยการผนึกความร่วมมือแบบบูรณาการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนและหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม5สมาคมด้านดิจิทัลคอนเทนต์สำหรับในวันนี้นะครับก็เป็นครั้ง11ที่เราได้จัดงาน BIDC หรือว่า Bangkok International Digital Content นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นงาน Digital Content ระดับโลกนะครับที่เราก็จัดกันมา11ปีซึ่งก็ปีนี้คิดว่าเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็มีการเชิญผู้ประกอบการต่างประเทศนะครับเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ทำการเจรจาทางด้านธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยรวมถึงการให้รางวัลให้กับผู้ที่ได้รับความสำเร็จประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำผลงานในด้านดิจิทัลคอนเทนต์ต่างๆนะครับซึ่งก็จัดมากันเป็นการตลอดทุกปีนะครับรวมไปถึงการทำการจัดสัมมนาออนไลน์นะครับออนไลน์และออฟไลน์ให้กับผู้ที่มีความสนใจแล้วก็บุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมนะครับให้ได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการทำงานในด้านนี้ครับจริงๆเราเตรียมงานกันมาก็หลายเดือนก็ตอนนี้พร้อมหมดนะครับก็สำหรับเดือนสิงหาคมก็จะมีทั้งในเรื่องในส่วนของสัมมนานะครับที่ได้เรียนไปแล้วเราก็มีไลน์อัพเป็นวิทยากรต่างประเทศในหลายๆสาขาไม่ว่าจะเป็นเกมแอนิเมชันวิชวลเอฟเฟคนะครับแล้วก็ในส่วนของการจัดbusiness matching หรือว่าการเจรจาการค้าธุรกิจเราก็ได้มีการเชิญต่างชาติเรียบร้อยนะครับซึ่งก็จะเริ่มเดินทางเข้ามาถึงในวันที่5นะครับแล้วก็จะมีการจัดตัว business matching ในวันที่6กับ7ที่มาริออทมาคิวครับก็รางวัลที่เราแจกในวันนี้นะครับจริงๆก็จะมีอยู่3ประเภทเป็น BIDC Award นะครับซึ่ง BIDC Award เราจะให้กับผลงานนะครับที่ดีเด่นในแต่ละปีนะครับในแต่ละสาขาก็มีสาขาของเกม Animation Visual Effect SIGGRAPH ซึ่งให้กับทางกลุ่มการศึกษาแล้วก็ E-Learning นะครับในส่วนที่2เป็นงานที่เราเรียกว่า Rising Star ก็คือว่าเป็นบุคลากรที่อายุไม่เกิน35ปีนะครับก็คือจะเน้นไปที่นิสิตนักศึกษาหรือว่าฟรีแลนซ์ที่มีผลงานที่ดีเด่นในสาขาของเกมแอนิเมชันแล้วก็อิลลูสเทรชันนะครับซึ่งเราก็จะเลือกคนที่มีศักยภาพขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้เขาสามารถที่จะต่อยอดทำงานที่เกี่ยวกับแมทชิ่งให้กับไบเออร์ต่างประเทศที่เราเชิญมาในงานได้นะครับแล้วก็ในส่วนที่3นะครับคืองานGlobal Achievement Award ซึ่งงานนี้ก็รางวัลนี้นะฮะเป็นรางวัลที่ให้กับบุคลากรที่ได้ช่วยส่งเสริมนะครับอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยให้ก้าวไปสู่ในระดับโลกซึ่งก็ให้กับทั้งบุคลากรแล้วก็บริษัทนะครับที่มีผลงานมายาวนานครับก็การคัดเลือกก็ใช้เวลาคือเราจะมีคณะกรรมการที่ช่วยคัดเลือกในแต่ละปีซึ่งเราจะมีเรียกว่าเป็นคอร์สเป็นฟรีก็คือว่าให้แต่ละคนส่งผลงานมานะครับในส่วนของ BIDC Award แล้วก็ในส่วนของRising Star ก็จะมีคณะกรรมการหรือว่าจะให้สมาชิกในสมาคมเนี่ยช่วยการโหวตนะครับให้กับผลงานที่ชื่นชอบนะครับส่วน Global Achievement Award ก็จะเป็นคณะกรรมการการที่เราดูจากผลงานแล้วก็การทำงานนะครับที่ช่วยส่งเสริมให้กับอุตสาหกรรมไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็อันนี้ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยผมเองก็ประกับเป็นกรรมการกับประกวดงาน Rising Star ก็ต้องบอกว่าผลงานของคนไทยในส่วนไม่ว่าจะเป็น Animation Visual Effect หรือว่าเกมถือว่าดีแล้วก็เป็นดีผมเรียกว่าดีมากเลยแบบว่าน่าชื่นมากแล้วก็น่าติดตามนะครับก็ยังคิดว่ากับคนไทยเนี่ยเราเรียกว่าเป็น Digital Entertainment ก็แล้วกันที่ผมคิดว่าคนไทยเนี่ยก็มีความได้เปรียบในเรื่องของงานอาร์ตอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของทักษะในการสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นเกมหรือแอนิเมชันผมคิดว่าเราจะไปได้อีกไกลนะครับเหมือนกับตอนนี้ที่เราดูอย่างอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยตอนนี้เราก็มีผลงานเป็นระดับสากลได้หลายเรื่องนะครับแล้วก็บ็อกซ์ออฟฟิศไทยก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆผมคิดว่าแอนิเมชันเองก็เหมือนกัน
ถ้าเรามีเรื่องของการสนับสนุนที่มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันเกมหรือการทำวิชวลเอฟเฟคให้กับหนังหรือว่าภาพยนตร์ต่างๆน่าจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจมูลค่าเพิ่มแล้วก็ศักยภาพให้กับคนไทยได้ดีครับก็คิดว่าไปได้อีกนะก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับผมคิดว่าสมาคมตั้ง5แล้วก็หน่วยงานภาครัฐก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่เราได้เห็นผลงานดีๆนะครับที่ได้รับรางวัลในวันนี้แล้วก็เห็นศักยภาพของทั้งศิลปินแล้วก็บริษัทต่างๆนะครับที่จะช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมของประเทศไทยเนี่ยไปสู่อนาคตได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะครับถ้าอยากจะได้รับความรู้หรือว่ามีความสนใจทางด้านดิจิทัลคอนเทนต์ก็สามารถติดตามงาน DIDC ได้นะครับผ่านทางInstagram Facebook แล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของงาน DIDC นะครับก็สามารถเข้ามารับร่วมฟังสัมมนากันได้ฟรีครับนะครับไม่มีค่าใช้จ่าย